ลีนาจังแนะทิศสมปองออกมาถแถลงแบบทันควันสำหรับทิศสมปองหลังก่อนหน้านี้อดีตเจ,จ้าแม่สื่อใหญ่อย่างเจ๊ติ่มทีวีพูออกมาตัดความสัมพันธ์แม้ก่อนหน้านี้จะรักเหมือนลูกและช่วยเหลืออย่างการยกบ้านให้อยู่และซื้อเสื้อผ้าให้ใส่หลักแสนก็ตามซึ่งสมปองก็ได้แจงแ้งเลยว่าเรื่องบ้านนั้นไม่ได้ขอล่าสุดคุณแม่ลีนาจังก็ได้ออกมาให้คำแนะนำเลยว่าเพราะมองว่าเรื่องนี้สมปองก็มีส่วนผิด เธอทำไม่ถูกอย่างน้อยๆเขาก็ให้บ้านเราอาศัยเราจะออกไปบอกเขาสักคำหนึงไปคุยกับเขาไปบอกเขาจะขนของออกจากบ้านก็บอกเขาเราเซ็นสัญญาไปแล้วเขาเอาไปเสนอช่องแล้ว ช่อง5ช่องเก้าเขาลงผังเรียบร้อยแล้วเขาเสียหายตอนนี้เธอต้องอยู่ในสังคมนี้อีกนานนะสมปองบอกให้เลยเธอควรที่จะไปกราบขอโทษเจติม๋มเพราะเจติ๋มเขาเป็นผู้ใหญ่ไปกราบขอโทษเขาบอกว่ากราบขออภัยขอขมาที่เราผิดพลาดเราออกจากบ้านเขาซึ่งเขาเมตตาให้เราอยู่เดือนหนึ่งมันไม่ใช่ประเด็นว่าใครขอไม่ขอยังไงเราก็ได้ประโยชน์ เราก็ไปขอขอมาเขาไปปรับความเข้าใจเสร็จแล้วเราก็ไปรับผิดชอบกับซิทคอมรายการที่เขาลงทุนไปทั้งหมดไปคุยกับเขาว่าเราจะชดใช้ค่าเสียหายยังไงให้เขาส่วนเจ๊ติมพูดเรื่องเสื้อผ้าในเมื่อเราไม่ได้ทํางานให้เขาแล้วใช่ไหมเราก็ให้ทีมงานเอาไปคืนเขาให้หมดเลยเอาไปคืนเจ๊ติมเขาตอนนี้คุณก็รวยมีเงินเยอะแยะแล้วคุณก็ไปซื้อใหม่ก็ได้เพราะเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่มันก็ไม่เหมาะกับคุณหรอกเพราะคุณอ้วนใส่แล้วมันฟิต ก็ไปซื้อเสื้อผ้าพเพราะว่าคุณใส่เสื้อยืดไม่สวยหรอกต้องใส่เสื้อเชิ้ตแล้วจะดูดีมันจะพรางพุงพรางรูปร่างของคุณด้วยไม่ว่าจะยังไงเจติ่มเขาก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการนี้ที่ผ่านมาเขาถ่ายคลิปกับคุณออกรายการทีวีพร้อมกับคุณสิ่งที่เจติม่มสอนคุณเขาผ่านโลกมาเยอะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ เขาก็วางแนวทางให้คุณทั้งหมดคือความหวังดีแต่ว่าความเพ็นเขาอาจไม่เหมือนที่คุณคิดเพราะตอนนี้กระแสะมันแรงมันฮอตเราก็ต้องรีบเกาะกระแสะที่เพิ่งสึกมาแล้วก็รีบรับงานอีเวนต์งานรีวิวให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้เงินมาใช้นี้สิบล้านอันนี้เห็นด้วยกับที่คุณจะรับงานทางตลกเห็นด้วยเพราะพูดแต่ธรรมะคนเขาก็ไม่จ้างคนเบื่อไม่มีเรตติ้งเราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่เจติ่มเขาเป็นสายธรรมะมาตั้งหกปีแล้ว คุณมีสิทธิ์จะเลือกทางชีวิตด้วยตนเองแต่ตอนนี้ที่สำคัญคุณยังต้องอยู่วงการนี้อีกนานคุณไปขอโทษเจติมนัทเจอร์นักสื่อไปถ่ายทําเลยเอาเสื้อผ้าท,ทั้งหมดไปคืนเขาไปกราบขอโทษเขาแล้วก็บอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายที่เขาทำรายการขึ้นมาเ <_ c oughs> ชื่อฉันเถอะสมปองคุณยังต้องอยู่ในสังคมนี้อีกนานเจติมเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่วงการนี้มาเกือบ40ปีลูกศิษย์เขาเต็มบ้านเต็มเมืองที่ไปเป็นนักข่าวยังไงเราก็ต้องให้เกียรติเขาอย่าลืมพระคุณเขา แม้จะอยู่แค่เดือนหนึ่งเราก็ต้องนึกถึงบุญคุณของเจ๊ติม๋มไม่ต้องไปพูดหรอกว่าผมไม่ได้ขอมันเรื่องไรสาระวันนี้ที่สําคัญสุดต้องไปขอโทษเขาเอาเสื้อผ้าไปคืนเขาเธอผิดตรงที่เธอออกจากบ้านเขาแล้วไม่บอกเขาสักคำตอนที่ให้คนไปนขนข้าวของก็ไม่ได้บอกเขาสักคำมันทําให้หัวใจเขาเจ็บปวดเข้าใจหรือเปล่าสมปองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ